เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆวันพีททุกคนนะครับก็สำหรับในวันนี้ครับที่เรามาก่อนวันศุกร์เนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันอยู่ไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าผมอยากทำเรื่องนี้ขึ้นมาแบบปุบปับมากเพราะมันติดค้างกันไว้เรียกได้ว่านานโขกันเลยทีเดียวครับกับ4จักรพรรดิบิ๊กมัมนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยก็พอมีข้อมูลออกมาบ้างพอประมาณแล้วครับก็เลยอยากจะคุยกันบ้างอะไรบ้างซึ่งก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมกรองเนื้อหามาอย่างดีครับให้แค่ทำความรู้จักกับตัวบิ๊กมัมแล้วก็ความสามารถของเขาเท่านั้นครับไม่มีการสปอยเนื้อเรื่องแน่นอนครับเชื่อสิแต่ก็จำเป็นต้องอธิบายความสามารถของบิ๊กมัมไว้ด้วยครับก็เอาเป็นว่าไปรู้จักเธอกันเลยดีกว่าครับจะได้ไม่งงกับโจรสลัดสาวงามแบบเรียกได้ว่าเห็นหน้าและกินข้าวไม่ลงครับผมสำหรับในวันนี้ครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับกัปตันกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมครับนั่นก็คือหญิงสาวรุ่นราวคราวป้าครับที่เป็น1ใน4จักรพรรดิที่ครองอำนาจและขุมกำลังสุดแข็งแกร่งในโลกใหม่ก็ได้แก่คุณยายที่มีชื่อว่าชาร์ลอตต์ลินลินนะครับเจ้าของฉายาบิ๊กมัมนั่นเองครับกองทัพโจรสลัดของบิ๊กมัมเนี่ยก็อยู่ด้วยกันแล้วก็บริหารกันแบบมาเฟียนะครับแล้วก็สมาชิกหลักๆในกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นคนในครอบครัวครับโดยครอบครัวเฉพาะของตัวบิ๊กมัมนั้นเนี่ยมีสามี43คนนะครับแล้วก็ลูกๆอีก85คนครับเป็นลูกสาว39คนแล้วก็ลูกชาย46คนครับเรียกว่ารวมตัวบิ๊กมัมแล้วก็ลูกแล้วก็สามีเนี่ยรวมทั้งหมด129คนครับคือลูกดกทั้งหญิงและชายกระจายผัวไปทั่วโลกจากที่พุดดิ้งบอกในตอนที่828ครับว่าพ่อของเรามีอยู่ทั่วทุกที่ขนาดแบบเดินๆอยู่นี่ผัวบิ๊กมัมติดตีนขึ้นมาเลยล้อเล่นครับอันหลังผมเติมไปเองแต่พวกลูฟี่เนี่ยเดินๆอยู่ในป่าก็เจอสามีบิ๊กมัมจริงๆนะเอ้าเรียกว่ามุดดินอยู่แบบแทบเดินเหยียบเลยดีกว่าครับและอีกอย่างเนี่ยก็คือพวกลูกๆของบิ๊กมัมนั้นเนี่ยบางคนก็มีลูกมีครอบครัวแล้วนะครับก็จะกระจายสายเลือดของบิ๊กมัมเนี่ยออกไปอีกเรียกได้ว่ารากฐานและก็โครงสร้างของครอบครัวบิ๊กมัมเนี่ยยิ่งใหญ่และก็แพร่ขยายไปทุกชนชั้นทุกเผ่าพันธุ์จริงๆครับสมกับเป็นแม่ใหญ่แห่งโลกวันพีซอีลีเดเลยครับอ้างอิงจากหนังสือวันพีซบลูดีฟหน้าที่76นะครับบิ๊กมัมเนี่ยเกิดวันที่15กุมภาพันธ์ครับซึ่งก็ยังไม่ทราบความหมายครับว่าทำไมเกิดหลังวันวาเลนไทน์วันเดียวส่วนอายุนั้นก็ยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าคุณยายคนนี้เนี่ยแกอายุเท่าไหร่แล้วก็ถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับนามสกุลชาร์ลอตต์เนี่ยมันคือชื่อของเค้กฝรั่งเศสเค้กฝรั่งเศสยอดนิยมมาที่อร่อยมากมายพูดอย่างว่าผมเคยกินแล้วยังครับแต่ว่าแค่เห็นรูปเนี่ยก็น่าอร่อยแล้วคือลงรูปเค้กไว้นานๆดีกว่าลงรูปหน้าบิ๊กมัมมากเลยเผื่อใครกำลังกินข้าวหรือกินขนมอยู่และนอกจากนั้นเนี่ยครับต้นแบบของตัวละครบิ๊กมัมนั้นก็ได้มาจากรูปร่างในอนาคตของพวกสาวๆที่ชอบกินขนมจุบจิบตอนดึกครับไม่เกี่ยวล้อเล่นล้อเล่นรูปร่างของคุณยายแกเนี่ยก็จะคล้ายๆกับแกรนม่าจากในเรื่อง Spirit Away นะครับแอนิเมชันขั้นเทพระดับขึ้นหิ้งของญี่ปุ่นนะฮะที่ทุกคนเนี่ยควรดูส่วนนามสกุลของชาร์ลอตต์ลินลินเนี่ยไอนามสกุลชาร์ลอตต์นะครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจากโจรสลัดที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ครับนั่นก็คือชาร์ลอตต์แบทเจอร์ครับโจรสลัดหญิงอุ้มลูกที่โด่งดังในนิวซีแลนด์ครับในช่วงคริสต์ศักราช1800นะครับแล้วก็ชาร์ลอตต์เดอเบอร์ลี่นะครับโจรสลัดหญิงชาวอังกฤษแห่งทะเลแคริบเบียนครับในช่วงปีคริสต์ศักราช1600ครับคือเห็นแบบนี้แล้วคือก็ไม่แน่ว่าบิ๊กมัมเนี่ยตอนสาวๆอาจจะดูสวยก็ได้นะครับซึ่งผมก็แค่พูดลอยๆเฉยๆครับไม่มีหลักฐานอะไรมารองรับเลยชาร์ลอตต์ลินลินนะครับแน่นอนครับว่ามีค่าหัวแต่ว่าก็ยังไม่มีการเปิดเผยใดๆออกมานะครับว่าค่าหัวของป้าแกเนี่ยเท่าไหร่อ้างอิงจากมังงะตอนที่829นะครับบิ๊กมัมเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังพิเศษจากผลปีศาจสายพารามีเซียผลโซลุโซลุครับโดยมาจากคำว่าโซลที่แปลว่าวิญญาณนั่นเองครับชื่อผลปีศาจเนี่ยมีบอกในมังงะตอนที่835นะครับจากปากคำของสามีบิ๊กมัมเองโดยพลังของผลโซลุโซลุเนี่ยครับทำให้ตัวของเธอเนี่ยสามารถช่วงชิงวิญญาณครับหรือว่าอายุไขของคนอื่นเนี่ยออกมาได้แล้วก็สามารถแดกอายุไขเข้าไปซึ่งถ้าคนที่โดนดึงอายุไขออกมามากกว่าอายุไขของตัวเองที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะตายทันทีนะครับแล้วก็สามารถแบ่งเอาพลังวิญญาณนั้นยัดเข้าสิ่งต่างๆครับทำให้มันมีชีวิตแล้วก็กลายเป็นริ้วล้อบิ๊กมัมได้ครับเช่นยัดใส่ลงไปในเมฆนะฮะแล้วก็เอาชื่อเทพไปตั้งให้มันเป็นลูกเทพเทพโพไซดอนเทพสุดเทพยืนไม่ไหวอะไรก็ว่าไปส่วนพวกสัตว์ในป่าในเมืองที่มันโจยๆอยู่เนี่ยถ้าถูกนำวิญญาณเข้าไปสิงก็จะสามารถพูดจาเจ้ยแจ้วเสียงแจ๋วเจ้าขุนทองได้ทันทีครับแต่ดวงวิญญาณจากพลังของผลโซลุโซลุเนี่ยครับจะไม่สามารถใส่ลงไปในศพที่ตายแล้วหรือว่าใส่ในร่างกายของคนอื่นได้นะครับอันนี้คือจากปากคำของสามีบิ๊กมัมนะฮะที่เป็นพ่อลอร่าในตอนที่835นะครับผิดพลาดยังไงก็ไว้ด่าสามีบิ๊กมัมทีหลังนะครับไม่เกี่ยวกับผมและพวกสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเนี่ยครับจะมีปฏิกิริยากับตัวบิ๊กมัมนะฮะคือจะไม่สามารถขัดขืนหรือว่าต่อต้านบิ๊กมัมได้ครับ
ชาร์ลอตต์ลินลินหรือบิ๊กมัมนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะตอนที่651นะครับส่วนในอนิเมะคือตอนที่571ครับให้เสียงภาคโดยคุณโทชิโกฟูจิตะนะครับผู้ให้เสียงภาคเดียวกันกับยางามิไทจิจาก Digimon Adventure นะครับแล้วก็ไดฟลายดิโนจาก Dragon Quest ไดโนไดโบเคนหรือชื่อเรื่องภาษาไทยคือไดตะลุยแดนเวทมนต์นั่นเองครับแล้วก็อิคิวจากอิคิวซังเนน้อยเจ้าปัญญาครับแม้แต่ละตัวนี่คือไม่ธรรมดาเลยอะโนคุนิโนยากิกาชิวะไซโกดัตตะคุนิโอยาอิตะระอีคาโอริกาชิตะดะโรชื่อของดินแดนที่บิ๊กมัมอาศัยอยู่ในเกาะโฮเคกไอแลนด์นั้นมีชื่อว่าท็อตโตแลนด์หรือท็อตแลนด์นะฮะโดยตัวคันจิของชื่อท็อตโตลันโดนั้นมีความหมายว่าทุกเชื้อชาตินะฮะเป็นดินแดนที่บิ๊กมัมนั้นเฝ้าฝันอยากจะให้ทุกชีวิตทุกเผ่าพันธุ์อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขนะฮะก็แนะนำให้ตัดคำว่าอย่างเป็นสุขออกแล้วก็ใส่ใหม่เป็นอยู่ร่วมกันใต้การควบคุมของบิ๊กมัมนะครับและเหล่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในท็อตโตแลนด์นั้นเนี่ยครับทุกๆ6เดือนเนี่ยก็จะต้องมอบดวงวิญญาณที่มีอายุไขเท่ากับ1เดือนให้กับบิ๊กมัมครับโดยเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าที่อยู่อาศัยครับอารมณ์ประมาณจ่ายภาษีให้รัฐนะฮะแต่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินครับจ่ายเป็นชีวิตที่สั้นลงเรื่อยๆซึ่งธีมหลักของท็อตแลนด์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าได้แรงบันดาลใจมาจากนิยายของลูอิสแคโรลนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นนิยายที่ชื่อดังอีกเรื่องนึงของโลกเลยนั่นก็คือเรื่อง Alice in Wonderland นะครับหรือหนูอลิซตะลุยดินแดนมหัศจรรย์นะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้งานเลี้ยงน้ำชาหรือว่าพวกเครื่องแต่งกายของชาวท็อตโตแลนด์นะฮะแล้วก็พวกบ้านเรือนหรืออื่นๆเนี่ยนี่ก็ยังจับธีมของพวกนิยายเรื่องอื่นๆใส่เข้าไปด้วยครับอย่างเช่นโฉมงามกับเจ้าชายอสูรนะฮะหรือว่าแม่มดใจร้ายหรือว่าโลกในดินแดนกระจกวิเศษอะไรประมาณนี้และอื่นๆอีกมากมายนะครับส่วนในมังงะตอนที่829นั้นเนี่ยที่เขียนถึงตอนที่บิ๊กมัมเนี่ยอยากขนมเหมือนอยากยาเนี่ยและขนมขาดก็เลยคุ้มคลั่งไล่ทำลายข้าวของพร้อมปีนตึกเค้กเนี่ยอาจารย์แกเขียนล้อเลียนฉากจากหนังเรื่องคิงคองนะที่พี่คิงคองของเราปีนตึกนั่นแหละอีกเรื่องนึงครับที่คิดว่ารู้ไปทำไมฮะชื่อบิ๊กมัมตอนแรกนั้นเนี่ยในหนังสือวันพีซกรีนซีเคทพีซเนี่ยได้มีการเขียนชื่อบิ๊กมัมนะฮะสะกดเป็น MOM นะฮะซึ่งต่อมาเนี่ยในมังงะวันพีซตอนที่610เนี่ยที่มีการพูดถึงบิ๊กมัมเนี่ยได้มีการสะกดชื่อบิ๊กมัมใหม่เป็น MAM นะฮะก็จะเป็นบิ๊กมัมบิ๊กแมมอะไรก็ว่าไปและต่อมาเนี่ยในมังงะตอนที่651ที่มีการพูดถึงบิ๊กมัมเนี่ยก็ได้กลับมาใช้ตัวสะกดเป็น MOM ตามเดิมครับอารมณ์แบบจะเอาไงแน่วะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ MOM แบบนี้ตลอดมาครับส่วนเรื่องราวของตัวละครต่างๆที่อยู่ในกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมเนี่ยสามารถทำแยกเป็นเอพิโซดได้เลยครับเพราะว่าเยอะมากเยอะสุดๆไปเลยก็แน่นอนครับเพราะว่าลูกแกมีมากมายก่ายกองเหลือเกินแล้วแต่ละคนบางคนนี่ก็เก่งมากๆเลยฮะ บางคนนี่เป็นแม่ทัพขนมหวานเลยนะครับดังนั้นก็ติดไว้ก่อนครับโอเคครับก็ต้องขอจบเรื่องราวสั้นๆเล็กๆน้อยๆของ1ใน4จักรพรรดิอย่างบิ๊กมัมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนเรื่องสถานการณ์หรือเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็ติดตามอ่านในมังงะเอาละกันนะครับ no spoil โอเคก็ขอตัดเข้าสู่ช่วงสนทนา15คอมเมนต์เลยแล้วกันครับโดยจะเป็นการนำคอมเมนต์เก่าๆก่อนๆจากวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับที่เพื่อนๆได้มาพูดคุยกันนะครับเราจะนำวิดีโอนั้นเนี่ยมาสุ่มในเว็บสุ่มคอมเมนต์ของเจสันดานะครับสุ่มคอมเมนต์ขึ้นมาพูดคุยกันครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปที่คอมเมนต์ที่1กันอย่างรวดเร็วเลยดีกว่าครับพี่ครับถ้าราชสีทองคำชิกิ VS ฟูจิโทระผลปีศาจแรงโน้มท่วงทั้งคู่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับแต่ว่าพลังของชิกิเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับแรงโน้มท่วงนะฮะคือผลฟูวะฟูวะเนี่ยมันทำให้สิ่งของนั้นเนี่ยมันลอยตุ๊บป่องได้ครับคือไม่ว่ามันจะหนักแค่ไหนมันก็สามารถลอยได้ครับคือพี่แกเนี่ยสร้างดินแดนลอยฟ้าได้เลยนะเห็นไหมฮะคิดว่าแรงโน้มถ่วงทำให้หนักไปก็อาจจะไม่เป็นผลกับชิกินะฮะไปที่คอมเมนต์ที่2กันดีกว่าครับพีตอมเวลาผมเหงาผมก็ดูวิดีโอของและสนุกมากๆเลยครับพีขอบคุณนะครับพีรอติดตามตลอดนะครับพีสู้ๆนะผมให้กำลังใจนะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรดีเนี่ยขอบใจมากนะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นผมก็ได้นะฮะที่เหงาเนี่ยก็เลยทำวิดีโอออกมาแบบมันอยู่ไม่ได้แบบเนี้ยไปที่คอมเมนต์ที่3มันดีกว่าครับนอกเรื่องแป๊บครับพี่อ่านภาษาลาวได้ยังไงแหละครับสงสัยมาหลายคลิปแล้วเอาจริงๆก็คือผมก็ชอบประเทศลาวมากเลยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเมื่อประมาณ5ปีก่อนเนี่ยเคยมีเด็กที่มาทำงานที่ร้านเนี่ยเขาเป็นคนลาวก็คุยกับเขาบ่อยก็เคยให้เขาสอนตัวหนังสือให้ฮะซึ่งตอนนั้นเขาก็บอกว่าคัดบ่เป็นเด้ไออ่านก็บ่ออกก็เลยอ่ะงั้นเราก็เรียนพร้อมๆกันเลยก็ได้ไอ้พวกตัวหนังสือก็พออ่านออกบ้างครับแต่ว่าไม่ได้คล่องอะไรเบอร์นั้นก็ประมาณนี้ครับไปที่คอมเมนต์ที่4ดีกว่าครับกล่องธรรมเตบะโกใช่กล่องที่ระเบิดป่ะครับตอนอยู่เกาะเงือกไปที่คอมเมนต์ที่5ดีกว่าครับ
ถ้าอาวุธที่กินผลปีศาจตกน้ำจะเป็นไงครับเปียกครับผมกวนตีนแหละจริงคือแบบอาวุธนั้นมันก็จะหมดแรงไงอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคไปที่คอมเมดี้6ดีกว่าครับคุณก็อยู่แบบสงบปากไปไม่ต้องไปเฉลยให้เดือดร้อนคนทำทฤษฎีได้ไหมครับอย่าคิดว่ารู้เยอะแล้วจะเก่งคุณก็แค่จำข้อมูลในเรื่องได้แบบนั้นใครก็ทำได้แต่คุณมีปัญญาคิดทฤษฎีแบบพวกเขาได้ไหมล่ะ เดือดร้อนพวกผม เดือดร้อนยังไงวะหมายถึงแบบว่าไม่ควรพูดเรื่องจริงเนี่ยแหละ อะไรวะ ช่างมันเถอะฉันผิดเองแกไม่ผิดหรอกแต่เรื่องที่น่าสนใจมากก็คือน้าคนนี้แกถามผมว่าผมมีปัญญาคิดทฤษฎีได้ไหมอะไรแบบผมนี่อยากจะลงไอย้อนหลังไลฟ์นั่นจังเลยผมเคยไลฟ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะที่ตอนท้ายมีพูดถึงทฤษฎีนะฮะแบบคิดสดแบบรายนาทีเลยแต่ทีนี้แบบเนื้อหามันค่อนข้างรุนแรงเกินไปคือแบบเดี๋ยวก็เป็นประเด็นในว่าโจยโจยโจยอะไรกันอีกผมก็เลยแบบเอาตรงๆเลยไหมฮะถ้าให้นั่งคิดทฤษฎีนะวันนึงผมคิดได้มากกว่า100ทฤษฎีเลยครับคือนี่เรื่องจริงนะเว้ยคือแบบเราไม่ได้ทำเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่มีปัญญาทำนะคือแค่ไม่อยากทำนะคือไม่ใช่ไม่ชอบนะแต่คือไม่ได้สนใจมันเฉยๆนี่จอนี่ไม่ได้จะให้คุณช่วยเรานะแต่อยากให้คุณช่วยเหลือตัวเองก็คืออยากจะบอกครับว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นไงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิใจเท่าไหร่อ่ะคือไอการสร้างทฤษฎีที่ไร้ตรรกะโดยไม่หาข้อมูลอะไรมาก่อนเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่อภินิหารหรือว่าอัจฉริยะอะไรเลยก็อย่างที่เรื่องบางเรื่องมันมีบอกไว้ในหนังสือการ์ตูนหรือบอกไว้ในการ์ตูนไว้นานมากแล้วแต่ก็ยังเกิดทฤษฎีที่มันขัดกับเนื้อเรื่องจริงขึ้นมาเยอะมากไปหมดนะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็แค่ไปอ่านหนังสือการ์ตูนวันพีซแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองฮะมันก็น่าจะได้นะในการเตรียมข้อมูลใช่ไหมล่ะมันอารมณ์แบบว่าการที่เราคิดเรื่องโง่ๆได้เยอะนะมันไม่ได้หมายความว่าเราฉลาดครับประมาณนั้นนะมั้งฮะผมหมายถึงผมยกตัวอย่างตัวผมเองนะขอโทษนะถ้ารับความจริงที่บาดใจไม่ได้จริงๆตอบแบบนี้ไปเดี๋ยวผมก็โดนค่อนคอร์ดอีกอะแต่ก็นะฮะน้าเขาจะได้เคลียร์เรื่องนี้แล้วก็ดื่มนมอุ่นนอนหลับสบายตัวถูกชัวร์สบายใจให้เขาได้หลับสบายไปอ่านหนังสือบ้างนะขอบใจที่แดกดันไปที่คอมเมนต์ที่7เลยดีกว่าครับพี่ต้อมขอถามนอกเรื่องวันพีชหน่อยครับว่าใครพากเป็นไซตามะในวันพันแมนเหรอครับแล้วเขาเคยพากเรื่องมาบ้างแล้วปอลอชอบช่วงสนทนามากครับเพลินดีคนพากไซตามะคือคุณมาโคโตะฟุรุคาวะครับผมที่พากเสียงกุสตาฟใน7บาปอะครับแล้วก็ยูทาโร่ในเรื่องไฮคิวอะฮะไปที่คอมเมนต์ที่8เลยดีกว่าครับพี่ต้อมครับผมขอพูดอะไรสัก2อย่าง1ก็คือผมอยากจะขอบคุณที่พี่ทำคลิปดีๆให้พวกเราได้ชมกันซึ่งมันก็มีสาระอยู่พอสมควรแต่ว่าคำพูดของพี่บางคำผมเห็นว่ามันดูเด็กน้อยเกินไม่สิขนาดเด็กน้อยมันยังพูดมึงกูไอ้แล้วอ่ะสมัยนี้พี่แม่งเหมือนไอ้พวกโอตาคุอ่ะผมเกลียดไอ้พวกคำว่าหมอนั่นนายอะไรประมาณนี้อ่ะและยิ่งพี่พูดด้วยน้ำเสียงแบบกวนๆอ่ะมันเหมือนดัดเสียงนะผมอยากจะขอให้พี่พูดเป็นกันเองกับทุกคนมากกว่านี้เช่นคำว่ากูอย่างเดียวก็พอผมอยากให้พี่เป็นตัวของตัวเองนะฮะถึงในสังคมเราจะต้องมีความเป็นสุภาพชนก็เถอะนะแต่ทุกวันนี้หลายๆคนเขาก็ใช้พาสพ่อขุนรามกันหมดซึ่งนั้นกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันกันไปหมดแล้วผมรู้ว่าพี่จะต้องตอบกลับมาว่าก็นี่เหละคือตัวของผมจะให้ผมเปลี่ยนใหม่สุดท้ายนี้ขอฝากไว้คือเป็นตัวของตัวเองล่ะดีที่สุดมันเพื่ออะไรจอนนี่เขาบอกว่าอยากให้ผมเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าอยากให้ผมเปลี่ยนการพูดอ้าวเออแปลกดิเดี๋ยวไอ้คำว่าหมอนี่หรือว่านายอะไรเงี้ยอาจจะไม่เก็ตใช่ไหมฮะไม่เป็นไรฮะคำพวกนี้มีคนทันมุกอยู่ครับส่วนที่บอกว่าเหมือนดัดเสียงก็ใช่สิก็ผมดัดเสียงไงครับแล้วก็ที่บอกว่าอยากจะให้พูดกับทุกคนเป็นกันเองมากกว่านี้โดยใช้คำว่ากูแทนตัวผมนะอันนั้นก็คงไม่ฮะคือการทำแบบนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นกันเองครับเขาเรียกว่าไม่รู้กาลเทศะครับคือต้องบอกว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยมีหลายเพศหลายวัยครับบางคนเนี่ยก็เด็กกว่าผมหรือว่าแก่กว่าผมซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเป็นรุ่นพ่อผมเลยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีรุ่นพี่หรือคนที่ผมนับถือเขาเนี่ยดูวิดีโอของเราอยู่ด้วยนะฮะดูเนื้อหาของเราอยู่ด้วยไอการพูดผมแทนตัวแบบนี้มันไม่ใช่สุภาพชนหรือว่าอะไรนะฮะแต่มันคือสิ่งที่เราควรจะคิดได้นะว่าอะไรมันควรไม่ควรครับคือสมมติอย่างถ้าผมไปนั่งดูวิดีโอช่องหนึ่งนะแล้วเปิดมาเจอเด็กที่ไหนก็ไม่รู้ว่ามันแทนตัวเองว่ากูแล้วก็เรียกผมที่ฟังอยู่ว่ามึงเลยเนี่ยผมก็ไม่ดูนะฮะผมไม่ค่อยชอบคือจะบอกว่าพูดในชีวิตประจำวันแต่ว่ากับผู้อาวุโสกว่าคุณพูดคำว่ากูผมว่าก็ไม่น่าจะใช่ง่ายๆคือในคนทุกคนเนี่ยเรามีลิมิตความถอยเถื่อนอยู่นะฮะซึ่งถ้าเกิดเราพยายามถอยมากไปอันนั้นไม่เรียกกันเองอันนั้นมันเรียกวันนาบีทูเดอะเฮอร์มอยครับผม
ือน้องลองสังเกตดูก็ได้ครับยูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยต่อให้เนื้อหาเขาจะหยาบคายขนาดไหนเนี่ยเขาก็ไม่แทนตัวเองว่ากูแล้วเรียกคนดูว่ามึงนะฮะหรือรายการต่างๆเนี่ยดูอย่างพิธีกรหยาบๆคายๆอย่างหน้าเน็กเนี่ยเขาก็ไม่แทนตัวเองว่ากูแล้วแทนคนดูว่ามึงนะฮะอันนั้นคือมารยาทที่พึงมีอ่ะครับส่วนคำกูมึงเนี่ยผมใช้แค่เวลาพูดกับบุคคลที่3แบบยกตัวอย่างหรือใช้พูดกับไอ้คุณนิวคุณน็อตเท่านั้นนะฮะเหมือนที่ผมสนิทกับพวกรุ่นน้องรุ่นพี่ขนาดไหนเนี่ยผมก็ไม่เรียกผมว่ากูแล้วเรียกพวกเจ๊เกดนนคุงแน็กคุงเนคุงน้องหมวยว่ามึงนะฮะคือเนี่ยที่ผมทำอยู่ตอนเนี้ยคือกันเองมากที่สุดแล้วแบบไม่เกรงใจเลยแต่เนี่ยคือลิมิตสูงสุดของผมนะฮะฟังเข้าท่าในสายตาแกบ้างไหมฮึเพราะว่าผมไม่ได้ชอบแบบกดไลค์คลั่งไคล้คำว่ากูมึงอะไรขนาดนั้นนะฮะนั่นก็ประมาณนั้นแหละครับไปที่คอมเมนต์ที่9ดีกว่าครับซับ 200,000 กว่ายอดวิว20กว่าล้านเสือกตอแหลบอกว่าไม่สนยอดวิวยอดซับเฮ้อๆแม่งเฮ้อๆมาอีกแล้วเดี๋ยวนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยนะแกนี่ก็แขวะมั่วซั่วคือไอ้การกระซ่านให้คนมาดูมาซับแบบโอ้ซับหน่อยดูหน่อยอะไรเงี้ยกะทำผลงานไปเฉยๆให้คนมาดูมาซับเองเนี่ยผมว่านะแกคงแยกไม่ออกฮะดังนั้นผมว่าใครจะมองว่าผมตอฮาแลก็ตามสบายครับผมไปที่คอมเมนต์ที่10แบบไม่เสียเวลาเลยดีกว่าครับเอาจริงๆเรื่องการพูดของพี่ต้อมไม่ใช่ไม่เหมาะกับคนดูหรอกครับมันไม่เหมาะกับคนบางกลุ่มมากกว่าจะเหมารวมว่าไม่เหมาะเลยก็ไม่ใช่เพราะคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรการลำดับเรื่องในการพูดก็โอเคนะมีแทรกสาระบ้างมีแทรกตลกกวนๆบ้างผมว่ามันเป็นสไตล์นะถ้าจะให้พูดอย่างเป็นทางการเดี๋ยวก็จะมีคนมีด่ายว่ามันน่าเบื่อเหมือนกูมานั่งเรียนไม่ต่างจากการที่บอกให้นักเล่าเรื่องตลกเปลี่ยนเป็นสอนหนังสือหรอกจริงๆถ้าไม่ชอบมันมีทางเลือกครับไม่ปิดคลิปเปลี่ยนช่องก็ควรจะทำเองแค่นั้นเองเขาพูดเข้าท่าดีนะขอบคุณครับผมสาระเลยคือพอดีคลิปก่อนนู้นเนี่ยมันมีประเด็นนะที่มีคนเขาอยากให้ผมเปลี่ยนการพูดนะให้มันเป็นแบบว่าเอาเป็นทางการดูสุขุมลุ่มลึกน่าเชื่อถืออะไรประมาณนั้นแหละแต่ว่าคือผมก็ไม่คือเอาจริงๆเด็กสมัยนี้บางคนยังแยกความหมายของคำว่ากวนตีนกับคำว่าหยาบคายไม่ออกเลยคือผมยอมรับนะฮะว่าการพูดของผมมันอาจจะง่ายๆคือมันอาจจะกวนตีนนะแต่ว่าผมไม่ได้พูดหยาบคายหรือลามปามนะฮะส่วนเรื่องการพูดก็ตามที่พี่คนนี้ตามที่นายคนนี้บอกเลยนะครับสิ่งที่เป็นสไตล์นะผมว่ามันคือสิ่งที่ออกมาจากตัวเราเองนะฮะมันไม่ใช่สิ่งที่เราพยายามพรีเซนต์ตัวเองให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นนะฮะเหมือนอย่างการโกนส้นตีนอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าวันนี้ทำวิดีโอเว้ยเราจะกวนตีนทุกคนที่ผ่านเข้ามาเลยมันก็ไม่ใช่นะคือผมก็ทำตัวตามสบายผมนี่แหละเพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะดูแป้นแลนเกินไปมันก็เลยดูเหมือนว่ากวนตีนอะไรอย่างนี้ซึ่งบางคนก็อาจจะชอบเพราะว่าเป็นคนประเภทเดียวกันแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจไม่ชอบอันนั้นก็ไม่ว่ากันฮะซึ่งผมยอมรับนะว่าตอนทำวิดีโอแรกๆนู่นเลยเนี่ยที่ผมยังแบบพูดแบบจ่อยๆนะฮะเพราะว่าผมยังไม่เชื่องคนนะก็เลยยังไม่ค่อยคุ้นเคยกันดีฮะก็เลยยังไม่ออกลายอะไรประมาณนั้นนะฮะคือผมเป็นคนที่ไม่ถนัดการพูดแบบเป็นทางการจริงๆนะฮะขนาดพรีเซนต์หน้าห้องเรียนเนี่ยผมก็ยังพูดแบบนี้เลยถามว่าโดนหักคะแนนไหมก็โดนอยู่เป็นโดนเป็นประจำเลยแต่ว่า นั่นแหละแต่อาจารย์ที่สอนที่มหาลัยผมก็มีอาจารย์ที่พูดแบบสไตล์แบบนี้ซึ่งผมก็ชอบนะสอนหนังสือด้วยแบบว่าพูดแบบตามสบายของเขามันเป็นอะไรที่แบบว่าฟังเข้าใจฟังรู้เรื่องกว่าแล้วมันรู้สึกแบบชอบอ่ะง่ายๆคือชอบนอกเรื่องไปไกลเลยเนี่ยแต่คอมเมนต์นี่พูดดีมากขอบคุณครับผมไปที่คอมเมนต์ที่11เลยดีกว่าครับลูฟี่ตอนนี้ผมว่ายังสู้ไคโดมือได้นะครับต้องล้มบิ๊กหม่ำก่อนแล้วจะเดิ้เป็น4จักรพรรดิใช่ผมว่าลูฟี่นี่ก็น่าจะเดี่ยวๆอ่ะไคโดยากนะแต่ว่าเรื่องเป็น4จักรพรรดิเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ลูฟี่ไม่ได้อยากเป็น4จักรพรรดินะเขามีเป้าหมายเดียวคือเจ้าแห่งโจรสลัดเลยอาจจะแบบนั่นแหละอาจจะแบบไปที่คอมเมนต์ที่12กันเลยดีกว่าครับชอบผลงานคุณนะที่มีข้อมูลต่างๆมาอ้างอิงรู้เลยว่าคุณต้องหาข้อมูลเยอะมากกว่าจะได้แต่ละคลิปยังไงทำผลงานออกมาเรื่อยๆครับมีคนหลายคนรอติดตามครับ ขอบคุณ ไปที่คอมเมนต์ที่13ไม่ได้ป่ะครับยาวอีกแล้ววันนี้เจอแต่คอมเมนต์ยาวๆผมอยากบอกจากใจเลยนะสุ่มได้ไม่ได้ช่างมันแต่หวังว่าพี่คงจะอ่านตอนแรกที่ได้ดูคลิปพี่ผมโคตรจะไม่ชอบพี่เลยอะแบบรู้สึกเกลียดมึงมากไอ้เหี้ยเลยกดติดตามไว้แล้วตามไปดิสไลค์แม่งทุกคลิปเลยผมเคยพิมพ์ด่าด้วยนะแต่ไม่เคยสุ่มขึ้นแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆว่ามึงจะทำอะไรเหี้ยๆอีกตั้งแต่ซับ 40,000 กว่าๆจนตอนนี้ 200,000 กว่าแล้วผมก็ยังตามอยู่
มีช่วงนึงที่พี่หายไปหลายวันผมรู้สึกเหงาๆแปลกๆจนผมรู้สึกว่าหรือว่าลึกๆกูไม่ได้เกลียดพี่เขาวะจนถึงคลิปนี้ผมรู้สึกแล้วแหละว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกชอบพี่มากรู้สึกเหมือนพี่เป็นเพื่อนนึงที่มีอะไรก็เล่าให้เราฟังผมมีพี่เป็นไอดอลเลยสู้ๆนะพี่แค่อยากจะบอกจากใจคนที่เคยเกลียดมากๆจนรักและเคารพพี่มากเอาซะผมรู้จะตอบว่ายังไงดีเลยครับคือก็มีกำลังใจขึ้นมากเหมือนไงครับคือเว้ยเราสามารถเปลี่ยนคนที่เกลียดเราเป็นคนที่ชอบเราได้จริงๆด้วยสินะฮะก็เอาเป็นว่าขอบคุณที่เราให้ฟังโอเคขอบคุณดีใช่ใช่ดีมากโอเคดีมากใช่ขอบใจที่บอกใช่ดีมากมากมากเยี่ยมมากใช่ใช่ไปที่คอมเมนต์ที่14เลยดีกว่าครับพี่ครับในวันพีทมีคนเกิดวันที่24มกราคมไหมครับไม่มีครับผมโอเคไปที่คอมเมนต์ที่15ดีกว่าครับอันนี้เกิดจากการมโนส่วนตัวนะคะฮ่าฮ่าพอดีดอฟฟี่กับพี่เคมีเหตุการณ์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการยึดเมืองเป็นราชาเอ่ยและโดนฟี่ซัดกลับเข้าคุกอนาคตอีกนานจะมีโอกาสไหมคะที่ดอฟฟี่จะมามีส่วนร่วมในการสู้กับกลุ่มหมวกฟางเหมือนคล็อกที่แหกคุกออกมาแต่ก็มาช่วยลูฟี่ในการต่อสู้คิดว่าถ้าดอฟฟี่ออกมานี่น่าจะตอนไปโค่นพวกแมรี่จัวใหม่นะเพราะเหมือนจะมีประโยคที่ด็อบพูดว่าเตรียมโดนกระชากลงมาได้เลยอะไรประมาณนี้หวังว่าอนาคตเสี่ยนกจะมีบทเฮ้แฟมิลี่ป่าเขาหายไปไหนหมดน่าสนใจมากครับเพราะว่าโดฟามิงโกเนี่ยคือแบบเครียดแค้นพวกมังกรฟ้าแล้วก็อยากล้างบางอย่างนี้เนาะใช่หรือเปล่าถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะแต่มันจะแหกคุกออกมาอีกแล้วเหรอแต่ใจจริงคือผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะมันน่าสนุกดีโอเคครับก็ต้องขอจบมุมสนทนา15คอมเมนต์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงแนะนำภาษาญี่ปุ่นฉบับเร่งรัดรวดเร็วแต่ไม่รีบร้อนนะครับซึ่งสำหรับในวันนี้ครับผมก็จะขอแนะนำประโยคสั้นๆให้กำลังใจนะครับเวลาที่แบบเพื่อนเราเนี่ยไม่โอเคนะฮะเราก็จะพูดว่าเก็งกิดาชิเตะเก็งกิดาชิเตะเก็งกิดาชิเตะนะฮะก็จะมีความหมายประมาณว่าเข้มแข็งหน่อยล่าเริงเข้าไว้ซี่อะไรเงี้ยหรือเรียกง่ายๆว่าสู้ๆประมาณนั้นแหละครับซึ่งก็พูดกันค่อนข้างบ่อยนะเวลาให้กำลังใจเพื่อนนะครับถ้าในตอนเก่าๆเนี่ยจะคุ้นๆกับคำว่าเก็งกิกันแล้วนะฮะที่แปลว่าสบายดีโอเก็งกิเดสก์สบายดีไหมนั่นแหละฮะก็ผมก็อยากจะส่งประโยคนี้ให้เพื่อนคนนึงนะฮะแล้วก็หนุ่มๆอีกหลายๆคนที่กำลังอกหักอยู่นะครับว่าเก็งกิไดชิเตะอัตราชีคาโนจูซังกาเซบะอีโยเก็งกิไดชิเตะอัตราชีคาโนจูซังกาเซบะอีโยก็คือประมาณว่าล่าเลืองเข้าไว้ซิไว้หาแฟนใหม่แล้วกันนะเพื่อนเอ๊ะมันจะช่วยได้หรือเปล่าแล้วก็แนะนำอีกคำหนึ่งนะฮะคำว่าคินิชิไนเดะคินิชิไนเดะนะฮะก็จะมีความหมายประมาณว่าอย่าใส่ใจเลยหรือว่าช่างมันเถอะอะไรประมาณนั้นครับใช้เวลาเพื่อนหัวร้อนนะแล้วเราก็บอกเพื่อนว่าคินิชิไนเดะอย่าใส่ใจเลยเอ๊ะเดี๋ยวทำไมยิ่งพูดสถานการณ์มันยิ่งเข้าตัวเองเอาเป็นว่าผมขอแนะนำอีกคำหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือคำว่าชิมไปชิไนเดะชิมไปชิไนเดะนะครับก็จะแปลว่าไม่ต้องกังวลหรือว่าไม่เป็นไรหรอกอย่าห่วงเลยอะไรประมาณนั้นครับคือใช้ปลอบเพื่อนเช่นกันครับก็โอเคครับก็ต้องขอจบช่วงแนะนำภาษาญี่ปุ่นฉบับเร่งรัดรวดเร็วแต่ไม่รีบร้อนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณแฟนอาร์ตน่ารักน่ารักของเพื่อนๆด้วยครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ยังอยู่กันจนถึงจุดนี้นะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าแต่อาจจะไม่ใช่วันศุกร์นี้นะฮะโอเคครับฝันดีครับ